ครูท่านนี้ต้องบอกว่าครูท่านนี้นะครับเพราะครูดีๆมีอีกเยอะมากครูที่หนองบัวลำภูนักเรียนไม่กล้าเข้าใกล้เพื่อนครูไม่กล้าเข้าหาทำไมอ่ะผวากันหมดเพราะว่าเมาแล้วไม่พอชอบพกปืนอุ๊ยอันนี้ไม่ได้แล้วนะคะถูกไหมเมาแล้วขาดสติอ่ะแล้วปืนมันมีกระสุนด้วยอ๋อนั่นคือกระสุนใช่ไหมนั่นเนี่ยทั้งปืนทั้งกระสุนเนี่ยเทียบเลยเนี่ยเอามาสอนวิชาอะไรไม่น่าจะเป็นรอดอยิงปืนเนี่ยเป็นภาพที่ไม่สบายใจเลยนะครับเป็นคุณครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในตัวอำเภอเมืองหนองบัวลำภูนะครับชื่อว่านายณัฐภาสแล้วอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนที่เจอเนี่ยเจอทั้งในรถเจอทั้งในบ้านมีปืนสั้น2กระบอกปืนลูกซองยาว1กระบอกและเครื่องกระสุนอีกจำนวน1นะครับคุณผู้ชมทีเนี้ยครูที่ชื่อณัฐภาสเนี่ยถูกตำรวจคุมตัวในอาการที่โอ้โหเมาปลิ้นเลยพูดแทบจะไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่านายณัฐภาสเนี่ยนำวิทยุมาเปิดเพลงเสียงดังอยู่หน้าอาคารเรียนเด็กๆห้องเรียนเขาก็กำลังทำการเรียนการสอนกันอยู่เด็กก็บอกเอ๊ะเสียงใครมาเปิดวิทยุครูเองก็ออกมาดูใครมาก่อกวนเนี่ยปรากฏคุณผู้ชมทุกคนในโรงเรียนรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะกลัวว่าครูคนนี้ณัฐภาสเนี่ยด้วยความที่คนในโรงเรียนจะรู้ว่าชอบพกปืนแล้วมีกระสุนด้วยกลัวว่าเดี๋ยวเขาขัดใจขึ้นมาจะเอาปืนมาไล่ยิงทั้งเด็กแล้วก็ครูในโรงเรียนนะครับทีนี้เอาละพอตำรวจมาระงับเหตุก็ไปคุมตัวเอาไว้ได้ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าปืนและเครื่องกระสุนที่เจอเนี่ยเป็นของเขาเองแล้วไม่มีทะเบียนไม่มีใบอนุญาตใดๆทั้งสิ้นตำรวจก็เลยคุมตัวณัฐภาสเนี่ยไปดำเนินคดีที่โรงพักส่วนภรรยาก็ตกใจนะครับแต่ก็ยอมรับว่าสามีเนี่ยดื่มเหล้าทุกวันที่ผ่านมาเตือนแล้วนะไม่ใช่ไม่เตือนเตือนแล้วอาวุธปืนเนี่ยเอาไปโรงเรียนก็เตือนเหมือนกันแต่ไม่เคยฟังกันเลยครับมันก็เสียใจแล้วกลัวเป็นจริงเนาะเพราะมาเสียใจแล้วก็เปลี่ยนโพสเมอร์อื่นจะไปโรงเรียนไปบ้านมาใช้กันเลยจะไปจะไปไกลคนจะไปยิงคนจะเห็นคนพยายามใจหายมันจะถอดยิงคนนะครับเขาเขาบอกไว้เพราะว่าเขาหยาดมันไม่ต้องเกิดแต่ว่าเขาหยาดมันเกิดครับครับเตือนโพสเมอร์ละโพสเมอร์ยังไม่ยังไปเล็กนั่นแต่ว่าเรามีปืนมาโดนเราบอกอันนี้ก็เรียนไม่มันนี่อาทิตย์ปกวางเรียกปืนมีเอาหน่อยเอาลองไปเรียนนี่แต่ว่าในใหญ่มันห่างเขาต้องสอบแล้วทีนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับบอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้อยู่นะผอ.ไม่ได้อยู่โรงเรียนเพราะว่าไปประเมินสถานศึกษากับผอ.โรงเรียนในกลุ่มด้วยกันแล้วพอได้รับแจ้งจากครูในโรงเรียนก็เลยประสานต่อไปยังผู้ใหญ่บ้านกับตำรวจให้เข้ามาช่วยระงับเหตุนะครับแล้วก็ผอ.บอกว่าตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนนี้เนี่ยประมาณปีหนึ่งก็เห็นณัฐภาสเนี่ยดื่มเหล้าประจำนะแต่ว่าไม่เคยมาป่วนแบบนี้นะครับที่ผ่านมาพอรู้อยู่ว่าชอบพกปืนอันนี้จริงๆต้องเตือนนะชอบพกปืนอยู่ในรถนะครับแล้วสิ่งที่ผอ.บอกว่าสำคัญเลยก็คือบางทีเนี่ยต้องแอบไปดูว่านัฐภาสสอนอะไรเด็กอ่ะเพราะเห็นเมาเป็นประจำเลยกลัวว่าเดี๋ยวเมาไปสอนเด็กแล้วเด็กจะไม่ปลอดภัยครับเจ๋เพราะว่าพี่เขาเปลี่ยนแบบนี้ตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมรู้จักผมมาอยู่ในจะผมครบ1ปี1เดือนเนี่ยก็คือเป็นอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกเนาะท่านพอเนาะผมต้องมานั่งเฝ้าเลยถ้าแกสอนอยู่นี่ผมบังคับเข้ามาสอนในห้องอย่างเดียวคืออยู่กับลูกเล็กกับเด็กผมรับไม่ได้ผมกลัวทีนี้ทางผู้ใหญ่บ้านวังน้ำขาวนะครับบอกว่าถ้าทำงานไม่ได้ก็ไม่ควรมาเป็นครูแล้วนะถ้าเกิดจะขี้เหล้าเมายาขนาดเนี้ยไปรักษาไหมค่ะพักก่อนค่ะรักษาตัวก่อนค่ะคุณครูหรือไม่งั้นก็ลาออกไปเลยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยกังวลเรื่องความปลอดภัยกับเด็กนักเรียนรวมถึงเพื่อนครูในโรงเรียนด้วยกันนะค่ะก็อยากฟังคำชี้แจงด้วยอีกด้านหนึ่งแล้วก็ดำเนินการเอาให้ชัดเจนนะคะความปลอดภัยของเด็กๆต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ